ดูคอนเสิร์ตแบบออนไลน์ดรีมคอนเสิร์ตนั่นเองนะคะทุกคนไม่เคยดูมาก่อนบายโซนหน้าคอมกดบายนาวไปเลยยองชิงกูดูนูชอนนะคะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาดูคอนเสิร์ตแบบออนไลน์กันนะคะทุกคนพูดตามตรงเลยว่าฉันไม่เคยดูคอนเสิร์ตออนไลน์มาก่อนแบบมาก่อนเลยแบบถ้าหากว่าเป็นงานฟรีงานแบบงานคอนเสิร์ตแบบประจำปีหรือมาอะไรเงี้ยอันนั้นอะคือไม่เกี่ยวนะไม่นับนะแต่คอนเสิร์ตนี้ก็คือจ่ายตังค์ซื้อนะบอกเลยว่าไม่เคยดูมาก่อนไม่เคยกดไม่เคยทำอะไรไม่เคยแบบไม่เคยสักอย่างเป็น the first time ของฉันเองนะฮะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมากดกันคอนเสิร์ตที่เราจะดูในวันนี้เนี่ยนั่นก็คือคอนเสิร์ต dream concert นั่นเองนะฮะทุกคนคือจริงๆแล้วแบบมีความลังเลอยู่ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีแต่แบบเฮ้ยราคามันไม่ได้แบบว่าโหดร้ายอะทุกคนเป็นราคาที่แบบว่าเฮ้ยจังหวะนี้มันต้องซื้อแล้วไหมคือถ้าแบบว่าพลาดไปเนี่ยราคานี้มันไม่น่าจะมีให้ฉันอีกในอนาคตหรือเปล่าเพราะมันถูกมากนะก็คือราคา300 บาทแก300บาทแต่แบบเป็นคอนแบบฟิลลิ่งคอนรวมอ่ะทุกคนแล้วแบบมี NCT มี Level Weight เนี่ยมี Oh My Girl มี Pentagon อย่างเงี้ยกดเลยแล้วกันก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาหน้าจอมันเป็นยังไงนะฮะนี่เป็นคอนเสิร์ต Dream Concert นั่นเองนะครับนะฮะ Dream Concert ก็มีมานานมากๆแล้วแหละนะแต่ว่าไม่ค่อยได้แบบว่าบูมที่ไทยแต่ว่าฉันก็แบบว่าเป็นมนุษย์ที่แบบว่าตามหาดูตามเหมือนแบบคนที่เขาแบบแคปมาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวอันนี้เนี่ยเราจะกดกันก่อนนะครับซึ่งเขาบอกว่าบ่าย2ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็บ่าย1เกือบจะบ่าย2แล้วแหละแต่ว่าเขาบอกว่าบ่าย2เนี่ยมันคือเลคคาเพจนะทุกคนถ้าคอนเสิร์ตเริ่มจริงๆเนี่ยก็คือ 4:00 นถึง1:00 นนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยนะรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาเปิดเบราว์เซอร์ Chrome อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตให้อัปเดตระบบ iOS Android ให้เวอร์ชันล่าสุดสมัครสิทธิ์ในการโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะอันนี้ก็คือ buy ticket อยู่ตรงนี้นะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวฉันรีจิสเตอร์แป๊บนึงนะทุกคนฉันยังไม่ได้รีจิสเตอร์เลยเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะโอเคหลังจากเรารีจิสเตอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมากดซื้อกันเลยซึ่งมันก็จะมีหลายราคานะฮะมันก็จะมีราคาที่แบบว่าออนไลน์นะฮะก็คือซื้อออนไลน์แล้วก็มีออนไลน์แล้วก็มีบัตรที่ระลึกด้วยนะครับทุกคนแต่ว่าเราว่าจะไม่เอาบัตรที่ระลึกนะเพราะว่าเก็บมาแล้วเราก็เต็มอ่ะทุกคนก็มีรับชมที่โรงภาพยนตร์อันนี้จะบอกว่าน่าสนใจมากคือเหมือนกับแบบว่าใครอยากไปชมที่แบบบรรยากาศแบบมีเพื่อนๆติ่งเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะไปดูแบบนี้นะฮะเพราะว่าก็จะได้แบบว่าบรรยากาศแบบเหมือนอยู่ในคอนมากกว่าเพราะว่าจะได้ดูแบบรวมๆกับท่านอื่นด้วยนะครับแต่ว่าเราเนี่ยรับชมออนไลน์เนาะเราก็จะเลือกอันนี้เลยแล้วก็บายจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรนะเพราะว่ามันไม่ต้องเลือกโซนไม่ต้องเลือกอะไรเลยเพราะว่าเราคือโซนแล้วโซนหน้าคอมยังมีไหมยังมีโซนหน้าคอมอยู่ไหมโซนหน้าคอมนะฮะกด buy now ไปเลยแล้วก็โชว์2โมงออนไลน์สตรีมไลฟ์นะครับโอเคแล้วก็ booking ได้เลยอ่าฮะอันนี้ก็คือขั้นตอนการจ่ายตังค์เนาะเราก็จะจ่ายเป็นบัตรวีซ่านะเขาเลือกได้เป็นชำระผ่านชำระด้วยเงินสดที่ 7-Eleven อะไรอย่างนี้หรือว่าชำระผ่านวีซ่า Mastercard PayPal อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็เลือกเป็นบัตรวีซ่านะฮะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันตอน 4:00 นนะครับทุกคนช่วงเลดคาร์เพ็ตนี้คือเราจะไม่ดูนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวฉันจะไปทำอย่างอื่นเดี๋ยวฉันจะมีธุระอย่างอื่นต้องทำก็กำลังจ่ายตังค์แล้วนะฮะตอนนี้กำลังหมุนติ้วติ้วติ้วเลยถ้าหากว่าเป็นช่วงเวลากดบัตรจริงๆความหมุนติ้วแบบนี้มันก็จะมีความว่าไม่สบายใจแต่ว่าอันนี้ก็คือขึ้นเพย์เมนต์เรียบร้อยแล้วนะฮะทุกคนเย้อุ้ยเป็นการกดบัตรคอนที่ง่ายที่สุดในโลกที่จะเคยกดมาปกติฉันไม่เคยจะรู้สึกแบบการกดบัตรคอนมันชิลขนาดนี้เลยทุกคนการกดบัตรคอนเหมือนแบบการแย่งชิงชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็เขาก็จะมีลิงก์ให้ว่าแบบว่าไปดูที่ช่องทางไหนอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็น่าจะต้องใช้แอคเคาท์ที่เราเชื่อมต่อไว้นะฮะของเราเนี่ยก็ใช้เป็น Gmail เนาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวพูดกันนิดนึงเกิดกันนิดนึงว่าคอนครั้งนี้เนี่ยของ Dream Concert เนี่ยเขามีวงอะไรมาบ้างเดี๋ยวเราอ่านไลน์อัพให้ดูเลยนะฮะก็คือ NCT Dream นะฮะ Red Velvet นะครับ Oh My Girl ดีมูจิน Pentagon นะฮะ Stacy Ives Golden Child Victan Way Laboom นะฮะ Dream Catcher AB6 แล้วก็ Six Kepler Gravity นะครับ Enmix Weekly อันนี้อ่านว่าอะไร Epic Epex Light Sum Ripin Kingdom Alice Train แล้วก็ Unite ก็เอาพูดตามตรงก็คือฉันก็ไม่ได้รู้จักทุกวงหรอกนะฮะไม่ได้รู้จักทุกวงก็รู้จักแบบบางวงโอเคก็เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่คอนใกล้จะเริ่มแล้วกันนะครับ MC กีด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 ทำได้แค่นี้ทำได้แค่กีดอย่างนี้
เขาว่าว้ายตายแล้วทุกคนคาซี่ก็มาแล้วทุกคนไม่ได้อยู่ในไลน์อัพแต่มากรี๊ดกรี๊ดสาวๆตอนนี้เราย้ายมาดูใน iPad นะทุกคนเพราะลงมากินข้าววงสาววงสาวกินข้าวไปเลยแล้วก็ดูไปด้วยเลยสาวเวทเวทเฟชี่อัมโซฟิกิเฟชี่เฟชี่อัมโซฟิกิเฟชี่เฟชี่อัมโซฟิกิแม่เบลวันละก่อนโอ้ it's you and I let's stop yeahยะ3 2 1 Baby boom 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 I'm super so Let's go Batada Batada Chai ya NGP มาแล้ว Hi ทุกคนก็ได้ชอยว้าวเนชั่นทุกชั้นI come no no do ta no no do ta I all day that I'm making oh my gosh tail go is off 1 2 3 4 5 6 7เรามาสรุปกันนิดนึงกับการดูคอนเสิร์ตแบบออนไลน์นะฮะอันนี้ก็คือแบบว่าดูจบไปตั้งนานแล้วแต่เพิ่งนึกได้ว่ายังไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดคลิปนี้ก็เลยมาเมาท์มอยกันนิดนึงนะครับสำหรับความรู้สึกของการดูคอนแบบออนไลน์เอาจริงๆมันรู้สึกเหมือนดูพวกแบบงานมางานกาโยอะไรอย่างงี้เลยแบบเดียวกันเลยแต่แค่คอนเสิร์ตดีมคอนเสิร์ตเนี้ยเขาจะไม่มีแบบย้อนหลังก็จะหาดูได้ยากนะนอกจากว่าคนที่แบบว่าแคปมาหรือแบบเป็นแฟนแคมมาก็มันมีความแบบลิมิเต็ดนิดนึงมันมีความแบบว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ดูอะไรอย่างงี้นะแต่สิ่งนึงที่ไม่ค่อยชอบเลยก็คือรู้สึกว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะเน็ตชันมั้ยก็คือมันเน็ตไม่เสถียรอ่ะมันเป็น 1080p ที่แบบเป็น 1080p ที่แบบว่าไม่ชัดเลยไม่ชัดแบบไม่หรอกแอบผิดหวังนิดนึงนะเพราะว่าเท่าที่เคยเห็นคนอื่นที่เขาดูแบบงานคอนเสิร์ตออนไลน์เนี้ยเฮ้ยบางที่เขาทำแบบดีมากคือสัญญาณดี 4K อะไรอย่างเงี้ยคือแบบโห้ยจริงแบบจึ้งแบบเข้าใจอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นแหละนะทุกคนอันนี้เขาอาจจะคงเป็นฟีลลิ่งว่าถ่ายทอดสดจากแบบว่าทีมของเกาหลีที่เขาไว้แบบถ่ายคอนเสิร์ตในรายการสดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะประมาณนี้แหละมันแบบคุณภาพคล้ายกับพวกงานกาโยพวกงานมาเลยแต่เรารู้สึกว่าพวกงานกาโยงานมามันจะมีความชัดมากกว่านี้โอ้มันชัดมากกว่านี้แต่อันนี้มันก็จะแบบว่านั่นเนี่ยนะนึกถึงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่โดยรวมก็คือช่วยให้เรารู้สึกว่าบรรยากาศงานคอนเสิร์ตมันมันแบบว่ารื้อฟื้นความรู้สึกตอนที่ดูคอนเสิร์ตอะไรนะทุกคนก็ดีนะแต่ว่าถ้ามีครั้งต่อไปอยากดูไหมอยากดูออนไลน์ไหมก็อาจจะแต่คงไม่ใช่แบบนี้อาจจะแบบว่าตามเหมือนแบบแอปพลิเคชันแบบ Weverse อะไรอย่างเงี้ยที่เขามีคอนเสิร์ตกันแล้วเราสามารถซื้อแล้วก็ดูในแอปได้อะไรอย่างงี้อาจจะเป็นคอนเสิร์ตที่เป็นแบบวงนึงเท่านั้นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเขาน่าจะทำดีกว่านะครับแต่อันนั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างมีราคาบัตรคอนที่แบบระดับหนึ่งแบบ1,000อะไรเงี้ยตามราคานะฮะ300 บาทเราก็ได้ประมาณนี้แหละ
นะก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการดูคอนเสิร์ตออนไลน์ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชอบเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายตาแบบง่วงนอนมากใช่ฉันง่วงนอนแล้ว